เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าหน้าจริงของกษัตริย์ที่ใส่หน้ากากจะเป็นอย่างไรสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามงั้นวันนี้ SPY มี3กษัตริย์ที่เสริมใส่หน้ากากปกปิดหน้าจริงพร้อมเฉลยความลับว่าพระองค์ใส่หน้ากากไว้ทำไม 1. พระเจ้าบอนวิกที่4แห่งราชอาณาจักรเยรูซาเล็มพระเจ้าบอนวิกที่4แห่งเยรูซาเล็มหรือสมญานามนั้นก็คือกษัตริย์เรื้อนเนื่องจากว่าพระองค์เป็นโรคเรื้อนโดยพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรเยรูซาเล็มในช่วงปีค.ศ. 1174ถึง1185พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบในสงครามครูเสดหรือสงครามศาสนาระหว่างศาสนาคริสต์จากยุโรปและชาวมุสลิม I will send you my physicians สลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามโดยเมื่อทะย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1174ในขณะนั้นพระองค์มีอายุ13ปีซึ่งทรงพบว่าตนเองเป็นโรคเรื้อนซึ่งสร้างความกังวลแก่เหล่าขุนนางและข้าราชการอย่างมากเนื่องจากว่าพระองค์เป็นราชทายาทเพียงพระองค์เดียวในปีเดียวกันนั้นเองพระบิดาและมารดาหรือกษัตริย์ก็ได้สวรรคตจึงทำให้เจ้าชายกลายเป็นกษัตริย์ครองบัลลังก์อาณาจักรเยรูซาเล็มซึ่งในช่วง2ปีแรกถูกปกครองโดย2ผู้สำเร็จการแต่ต่อมาเมื่อปีค.ศ. 1176พระองค์ขึ้นครองกรุงเยรูซาเล็มอย่างแท้จริงและเอกลักษณ์นั้นก็คือการใส่หน้ากากปกปิดอาการเรื้อนที่เริ่มหนักขึ้นจนทำให้ใครหลายๆคนเริ่มสงสัยในใบหน้าที่แท้จริง Death comes. That is why to the dying there is no comfort but the Lord.ซึ่งพระองค์นั้นก็ได้นำกองทัพไปโจมตีเมืองดามัสกัสและเมืองอันดูจานเพื่อกำราบการจู่โจมของพวกกบฏมุสลิมและยังต้องเจอกับกองทัพอย่างเข้มแข็งของซาลาดินซุลต่านนักรบชาวเคิร์กที่ครองอำนาจในอียิปต์และซีเรียในขณะนั้นซึ่งซาลาดินก็เป็นอีกหนึ่งนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดอีกหนึ่งคนในประวัติศาสตร์โลกอาหรับ Do we have termsWe have terms. และสุดท้ายพระองค์ก็สวรรคตเมื่อวันที่16มีนาคมปีค.ศ. 1185ในอายุ24ปีณราชอาณาจักรเยรูซาเล็มสองพระเจ้านันทปุเรงพระเจ้าหงสาวดีจากราชวงศ์ตองอูบัดนี้ได้มีพระราชโองการให้ประกาศศึกกับอโยธยาเพราะเหตุที่กระทําตนเป็นกบฏต่ออาณาจักรหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีแห่งราชวงศ์ตองอูหรือนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ของพม่าทรงเสวยราชสมบัติตั้งแต่ปีค.ศ. 1581ถึงปีค.ศ. 1599โดยในรัชสมัยของพระองค์นั้นเป็นช่วงเวลาการเริ่มสลายของจักรวรรดิตองอูอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพระองค์เป็นราชโอรสของพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าบุเรนองและทรงนำศึกหลายแต่หลายครั้งในการขยายอาณาจักรเจ้าจงเร่งเตรียมทัพแล้วยกไปเตียโยเดียในขณะที่โยเดียยังอ่อนแออยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเปิดศึกอย่างน้อยกับอโยธยาถึง5ครั้งซึ่งก็พ่ายแพ้ทุกครั้งทำให้พระราชอำนาจเสื่อมถอยลงและนับจากนั้นฝ่ายพม่าหรือพระองค์นั้นก็เป็นฝ่ายตั้งรับการบุกรุกรานจากอโยธยาจนอโยธยาสามารถยึดชายฝั่งตะนาวสีได้ทั้งหมดและหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพระองค์ต้องใส่หน้ากากสีขาวที่เราเห็นในภาพยนตร์ด้วยซึ่งถ้าเอาตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ก็ไม่มีปรากฏว่าพระเจ้านันทบุเรงเสียโฉมแต่ทว่าหลายทฤษฎีกล่าวมาว่าเมื่อปีค.ศ. 1587กองทัพหลวงของเจ้านันทบุเรงบ
บุกประชิดกรุงศรีอยุธยาพระนเรศวรก็เลยกระหน่ำยิงปืนใหญ่ใส่แบบจัดเต็มและบุกเข้าค่ายของพระเจ้านันทบุเรงจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์บาดเจ็บสาหัสและใบหน้าเสียโฉมก็เลยได้ใส่หน้ากากหรือพูดง่ายๆนั้นก็คือเดินไฟคอกจนได้ใส่หน้ากากในที่สุดสามวีรบุรุษหน้าเหล็กที่ฝรั่งเศสตัดภาพมาในฝั่งของฝรั่งเศสกันบ้างกับวีรบุรุษหน้าเหล็ก The Man in the Iron Mask และในชื่อฝรั่งเศสนั้นก็คือ L'homme au masque de fer เป็นบุรุษที่ต้องจำคุกเป็นเวลายาวนานกว่า34ปีจนต้องตายภายใต้หน้ากากซึ่งบุรุษผู้นี้มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์อันโด่งดังของฝรั่งเศสเขาถูกจับกลุ่มเมื่อปี1669โดยเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ซึ่งเขาได้รับโทษอย่างหนักจากพระเจ้าหลุยส์ที่14โดยให้สวมหน้ากากตลอดเวลาก่อนจะถูกส่งตัวไปคุมขังจนกระทั่งเสียชีวิตในปี1703ก็เสียชีวิตในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14โดยข้อมูลจากห้องสมุดของสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกาบรรยายว่าบุรุษในหน้ากากเหล็กนั่นก็คือลุยส์เดอร์บูบงหรือโอรสองค์โตของพระเจ้าหลุยส์ที่14หรือพูดง่ายๆนั่นก็คือพี่ชายของกษัตริย์ของฝรั่งเศสที่เกิดจากนางบัมเบอร์อีกคนซึ่งทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ได้รับการกล่าวขานมาอย่างยาวนานแต่ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รองรับอย่างชัดเจนและทฤษฎีที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากและได้รับความนิยมมากที่สุดนั่นก็คือบุคคลในหน้ากากคนนี้อาจจะเป็นพี่ชายฝาแฝดของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งคนที่กระพือข่าวลือนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนักเขียนนักปราชญ์ชื่อดังที่มีชื่อว่าวอลเตอร์ซึ่งเขาถูกจำคุกเมื่อปี1717โดยเขาก็ได้เล่าถึงบุรุษที่สวมหน้ากากเหล็กนักโทษนี้ไว้ว่าเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงมีบุคลิกที่สง่ามีมารยาทได้รับการกระตุ้นเป็นอย่างดีอย่างกับคนชั้นสูงและสามารถเล่นกีตาร์ได้แถมอาหารที่ถูกเสิร์ฟก็เป็นอาหารอย่างดีซึ่งนักโทษคนอื่นๆจะถูกกันไม่ให้เข้าใกล้แต่จะมีเพียงผู้สำเร็จราชการเท่านั้นที่จะสามารถเข้าเยี่ยมบุรุษในหน้ากากและพูดคุยกับเขาได้ซึ่งสิ่งที่วอลเตอร์บันทึกไว้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้อเล็กซานเดอร์ดูมัสได้นำมาเป็นสีสันของชายเสื่อมหน้ากากซึ่งเป็นหนึ่งในฉากสำคัญในนวนิยายเรื่องสามทหารเสือและก็ยังเป็นต้นแบบภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง The Man in the Iron Mask ภาพยนตร์ในปี1998โดยมีนักแสดงนั้นก็คือ Leonardo DiCaprio เป็นนักแสดงนำรับบทเป็นฟิลิปพี่ชายฝาแฝดของพระเจ้าหลุยส์ที่14นั่นเองเบอร์นัสไทม์ขุนยุทธมาศจากบุพเพสันนิวาส2สำหรับใครที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2นอกจากตัวละครที่สวมบทบาทบุคคลจริงในประวัติศาสตร์แล้วยังมีตัวละครที่สมมุติขึ้นมาเพื่อให้หนังมีอรรถรสมากขึ้นซึ่งหนึ่งในตัวละครสมมตินั้นก็คือขุนยุทธมาศเป็นตัวละครลึกลับภายใต้หน้ากากไม้สวมชุดทหารหมวกทรงประพาสถือว่าเป็นตัวละครสมมุติขึ้นมาเพื่อให้หนังมีอรรถรสแต่ในประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่3มีขุนนางที่มียศคล้ายๆกับขุนยุทธมาศในบุพเพสันนิวาสที่รับราชการกับเจ้านายในกรมซึ่งใครตัวละครนี้มากๆนั่นก็คือขุนยุทธมาศซึ่งมีชื่อปรากฏว่าถูกสำเร็จโทษตามเจ้านายในข้อหากบฏที่วัดปฐมคงคาในปีค.ศ. 1849ครั้งนั้นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการสำเร็จโทษเจ้านายซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยท่อนจันทร์อีกด้วยเป็นเอกมั่งล่ะกับ History ประวัติศาสตร์ที่ SPY ได้กล่าวไปถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวนี้ประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญอยากให้ SPY ทำคลิปไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะกันจะจากกันไปเป็นกำลังใจให้ SPY ด้วยการเกิดไลค์คลิปนี้ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ